สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้นำเสนอความน่ารักของเอสไมรอนและอุ้มอิสยานะครับหลากหลายโมเมนต์ในคลิปนี้มา3ช็อตนะครับเปิดมาอินโทรตรงนี้เลยนะโอ้ยไม่หึงแต่ห่วงนะครับฟังเสียงกันหน่อยครับถ้ามีคนมาจีบเธออ่ะถ้ามีคนมาจีบเธออ่ะเราก็พร้อมจะถอยนะถอยเลยครับคนนี้ของผมตอนนี้ครับคนนี้ของผมพร้อมจะถอยครับถ้ามีคนมาจีบเธอครับถอยไปครับคนนี้ของผมครับนี่คนนี้ของผมครับน่ารักมากๆครับหลากหลายมุมนะหลุมเป็นตรงนี้ไม่ยาวมากนะครับก็วันหมดทางเมื่อวานเนี่ยต้องเรียกว่าล่าสุดดีกว่านะเดสอินรายการมีการให้สัมภาษณ์โมเมนต์นี้นะป่ะไปต่อเลยครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับแจ็กกอรินฟันไลฟ์นะครับฟังเสียงกันหน่อยนะว่ายังไงบ้างนะเทสเขาบอกเลยว่าเทสขิงสุดเนี่ยคือแบบว่ามียักคิ้วแล้วก็ยิ้มหวานเราฟังเสียงกันเลยครับน้องเทสมีแฟนน้องเทสจะเป็นหนุ่มที่หึงไหมเพราะว่าชีวิตจริงเราดูเป็นเฟรนลี่ดูแบบเอนจอยม้วนๆอย่างเงี้ยไม่มีคนถามมาดิคนถามมากล้องซูมเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วกล้อง SD นะนี่ยูยังหล่อแบบว่าหล่อแบบกล้องแตกมากเป็นคนขี้หึงไม่น่าจะขี้หึงนะครับผมว่าก็เป็นคนที่พยายามเฟรนด์กับทุกคนแล้วก็เข้าใจว่าคือเราสามารถมีเพื่อนเป็นผู้ชายแล้วแต่ว่าเรารู้สึกสบายใจแต่ว่าอุ้มสบายใจได้เด้อหลังจากบันหน้าแสดงว่าอุ้มสบายใจได้เนอสบายใจได้เลยครับก็ได้ยินกันแล้วเนาะไปต่อเลยครับมาตอนมุมนี้หน่อยย้อนกันหน่อยนะครับงานนี้ก็คงจำกันได้นะถ่ายมาฝากแฟนคลับแก๊งดวงใจนะอันนี้เป็นมุมด้านหน้านะครับเก็บตกนิดนึงเนาะนี่จับมือกันเทสอุ้มนะน่ารักมากๆนะครับย้อนกันหน่อยนะแฟนๆดวงใจคงจำกันได้นะอันนี้ผมไม่ยินเสียงแล้วนะครับจะดึงอาจจะให้มันเข้าช่วงของเวลาของคลิปให้มันพอดีนะเดี๋ยวมีช็อตปิดท้ายกันที่ล่าสุดเขาไปถ่ายรายการกันแล้วสายตาเทสมองอุ้มนี่โอ้โหสุดๆปิดท้ายตรงนี้ครับแค่มองเธอกินเนี่ยผมก็อิ่มแล้วครับเนี่ยจำกันได้อันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับแล้วมีเป็นเวกเตอร์เป็นรูปดาวแล้วก็บีเป็นพึ่งนะครับน่ารักแบบนี้นะมองทางซ้ายมองแบบสื่อใจสื่อความหมายอะไรสัมผัสข้างในก็รู้กันนะครับน่ารักมากๆสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ4ช็อตด้วยกันมาเสริมกันนะขอบคุณที่รับชมขอให้ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับ